ดซีรีส์นักแสดงเกาหลีที่สุดแห่งปี2022ในโอติ K-Drama Awards ครั้งที่2ปิดโหวตวันที่15ธันวาคม2022โดยปีนี้จะเป็นการโหวตของผู้ชมครั้งแรกผ่าน Google Form ใน Description เลยหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายในปี2022นี้ในที่สุดเรากำลังเข้าสู่ปี2023กันแล้วนะครับเชื่อเหลือเกินครับว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกคุณทุกคนผ่านทั้งวันที่ดีและร้ายมาได้ในปีนี้โดยจะมีทั้งรางวัลสาขาหนังซีรีส์และรางวัลสาขานักแสดงจากซีรีส์กว่าเกือบ100เรื่องที่ทีมงานโอติ่งได้ดูในปีนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นปีที่มีซีรีส์ดีๆนักแสดงเก่งๆมากมายและเรื่องไหนหรือนักแสดงคนไหนบ้างที่คุณชื่นชอบร่วมโหวตได้เลยย้ำอีกครั้งปิดโหวตวันที่15ธันวาคม2022โหวตผ่าน Google Form เท่านั้น